ไมแจ้งว่า9กิโลเนี่ยรถมีอาการก็คือพอวิ่งระดับ VPA ทำงานแล้วเครื่องเหมือนจะดับตอนนี้มองหาน้ำมันแล้วดับไปแล้วครับหมดไปแล้วเดี๋ยวกอเบาๆไปเรื่อยๆเออแล้วก็ติดเว้ยดับแล้วก็ติดต้องใช้วิธีกอเบาๆไปเรื่อยๆแค่10โลเองอ่ะมีไหมเออไปลิฟต์เลยก่อนก็ได้50บาทเมื่อกี้ผมเติมไป40บาทไม่น้ำมันมันแห้งถังกันวะมีเบนซินไหมครับเบนซินครับน้ำมันใช่ไหมครับครับน้ำมันไม่มีเลยครับน้ำมันต้องไปข้างหน้าจะมีปั๊มอยู่ครับอีกนิดเดียวเองนิดเดียวอีกนิดเดียวปั๊มขวามือขวามือปั๊มใหญ่ปั๊มเล็กปั๊มบางอย่างเลยพีทีเล็กๆครับพีทีเล็กๆขอบคุณครับไปอีกหน่อยมีปั๊มอยู่ขวามือที่นี่เขาไม่มีอ๋อนั่นไงเห็นป้ายแล้วอ๋อพีทีก็ขี่ไม่ให้ VVA ทำงานนะครับก็พอไปได้อยู่อันนี้พอได้อย่าลากรอบสูงอย่าให้ VVA ทำงานนะครับก็พอจะไปถึงได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังสำหรับคนที่ใช้ Yamaha Exciter ไปแล้วกูไปแล้วควบคุมจอดทั้งสิ่งเล่าโคตรบริโภคเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องสำอางบริการซึ่งเป็นไปแล้วติดติดดับติดดับเออดับอีกแล้วดับอีกแล้วติดอีกแล้วได้เท่าไหร่เนี่ย170โลได้มั้ยออกกำลังกายกันเล็กน้อยครับดับเลยดับเลยสรุปว่า Yamaha Exciter 155 VPA นะครับน้ำมัน1ถังนะครับก็จะวิ่งได้เกือบ180กิโลเมตรถ้าใช้ความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อเรื่องนะโอเควันนี้ผมลองมาให้แล้วนะไม่ต้องไปลองกันเองนะครับแล้วก็ระยะที่เราจะต้องหาปั๊มน้ำมันเลยก็คือ10กิโลเมตรนะครับหลังจากที่มิเตอร์วัดน้ำมันมันกระพริบเตือนนะครับไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับต้องรีบหาเติมเลยจะค่อนข้างระยะทางจะได้สั้นกว่ารุ่นอื่นเขานิดนึงนะครับสำหรับ Yamaha Exciter 155 VVA